เรื่องก่อนนี้ก็คือเป็น Port Security นั่นเองนะครับให้เราใช้ตัว Lab เมื่อกี้เลยนะครับก่อนหน้านะครับบอกว่าให้เพิ่ม PC ขึ้นอีก1เครื่องโดยกำหนด IP address เป็น PC 6 IP ก็คือ 192.168.10.60 นั่นเองครับแล้วก็ Config ค่าที่สวิตช์1 Port FA 0.2 0.2 คือตอนนี้ต่ออยู่กับPC 5นั่นเองนะครับเป็น Switch Remote Access แล้วก็ Port Mode Port Security แล้วก็ Max Sticky Maximum 1แล้วก็ Vibration Shutdown กรณีที่มีการผิดกฎก็ให้ชัตดาวน์ Port นี้ทันทีเลยเดี๋ยวไปเริ่มกันครับเพิ่ม PC ขึ้นมา1ตัว PC 6 Set IP เป็น192.168.10.60 จำเป็นมากคือ 255.255.5.0 นั่นเองครับโอเคไปที่สวิตช์1ก็คือสวิตช์ตัวนี้นะครับกดแท็บมาก่อน config terminal เขาบอกว่าให้ไปที่ interface fast 0/2 ก็คือพอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่กับ PC 5นั่นเองครับ 0/2 switch port mode access โอเคพิมพ์อีกครั้งหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ก็ได้ครับเนื่องจากเราทำครั้งแรกแล้วสวิตช์Port Security เปิดการใช้งาน Port Security สำหรับพอร์ตนี้นะครับหลังจากนั้นสวิตช์ Port Security Mac Address Sticky บอกว่ากำหนดความปลอดภัยโดยการใช้ Mac Address เป็นตัวกำหนดแล้วบอกว่าสวิตช์ Port Security Maximum 1หมายความว่าให้พอร์ตนี้มี Mac Addressได้แค่1แม็กเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นสวิตช์พอร์ตซีเคียวริตี้ถ้ามีการละเมิดจะให้ทำอะไรหมายความว่าอาจจะมีการเอาสวิตช์มาต่อพ่วงกับพอร์ตนี้เพราะฉะนั้นแม้เดทที่วิ่งมาในพอร์ตนี้อาจจะมีมากกว่า1ก็ให้ชัตดาวน์พอร์ตไปได้เลยชัตดาวน์พอร์ตเรียบร้อยเขาบอกว่าทดสอบการทำงานของ Port Security โดยการใช้ PC 5ปิงไปที่ PC 2หลังจากปิงเสร็จให้ทำการลบ PC 5ออกแล้วนำ PC 6ไปต่อพอร์ตเดิมของ PC 5แล้วก็ลองปิงไปที่ PC 2มันจะยาวมากเลยนะครับลองปิงไปที่ PC 2 IP อะไร 10.20 นะครับโอเคปิง 192.168.10.20 โอเคปิงเจอแล้วปิงเสร็จแล้วให้ทำการลบสายที่เชื่อมต่อกับ PC 5ปึ๊บแล้วทำการต่อ PC พอร์ตเดิมของ PC 5นะครับ 0/2 ไปที่ PC 6ต่อเสร็จแล้วทำการปิงไปที่ PC 2เอา PC 6เราเมื่อกี้ที่เพิ่งต่อไปเมื่อกี้นะครับปิงไปที่ PC 2ก็คือ 192.168.10.20 ปิงไปที่ PC 2เอาลองปิงปึ้งไปดูต้องรอแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้พอดกำลังเนโกเชตสีสมอยู่รอแป๊บหนึ่งโอเคพอจะทำการชัตดาวน์เนื่องจากว่าตรวจดูแม็กแล้วเนี่ยไม่ใช่แม็กอเดสก่อนหน้านี้ที่เคยใช้งานเพราะฉะนั้น
แล้วเรากำหนดว่าไม่ใช่มากแม็กที่เกิดขึ้นในพอร์ตนี้ให้มีแค่ตัวเดียวแต่ปรากฏว่าเราเสียบสวิตช์เข้าไปปุ๊บลองปิงดูปุ๊บปรากฏว่ามีแม็กเพิ่มเข้ามาซึ่งไม่ใช่แม็กเดิมก่อนหน้าแสดงว่ามันมีมา2แสดงว่านับจากอันเดิมแล้วก็อันนี้เพิ่มกลายเป็น2เพราะฉะนั้นจากกฎที่เราตั้งไว้ก็คือให้ชัตดาวน์พอร์ตฉะนั้นสวิตช์เลยชัตดาวน์พอร์ตเป็นสีแดงเลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพอร์ตซีเคียวริตี้สำหรับอันนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ